มาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับในบรรยากาศวันปีใหม่แบบนี้หลายคนเลือกที่จะถือโอกาสนี้ในการทำบุญนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของเราทีมโต๊ะเศรษฐกิจพาไปชมบรรยากาศการทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่พบว่าที่โรงพยาบาลสงฆ์ในวันนี้ก็บรรยากาศคึกคักไม่แพ้ที่อื่นเช่นเดียวกันครับโดยบรรยากาศการทำบุญสร้างกุศลที่โรงพยาบาลสงฆ์เนื่องในวันปีใหม่วันนี้ก็มีประชาชนเดินทางไปทำบุญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวมาทั้งขอพรจากพระสงฆ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดปีครับก็มีความรู้สึกสงบมีความสุขแล้วก็สดชื่นค่ะทำไมถึงเลือกเดินทางมาที่นี่อ่ะคะอยากมาทำบุญกับพระนะคะแล้วก็อยากมาขอพรให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้มีความสุขแค่นี้แหละค่ะสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขใช่ค่ะทำแล้วรู้สึกดีค่ะเพราะว่าพระที่ป่วยอะเนาะไปไหนไม่ได้เงี้ยทำแล้วรู้สึกปลื้มรู้สึกว่ามีความสุขค่ะเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาทำบุญที่นี่ค่ะต้องมาที่นี่เพราะว่าพระสงฆ์ป่วยเป็นอัมพาตป่วยกันเยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะในการดูแลรักษาค่ะโดยปีใหม่นี้ครับนอกจากโรงพยาบาลสงฆ์จะเปิดให้ประชาชนทำบุญตักบาตรไหว้พระขอพรและตรวจสุขภาพแก่ประชาชนแล้วยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพระสงฆ์จัดซุ้มให้ความรู้เรื่องปริมาณน้ำตาลในน้ำหวานแต่ละชนิดที่ประชาชนนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อลดปริมาณน้ำตาลและป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานรวมถึงให้ประชาชนร่วมร้อยหนังยางถวายพระภิกษุสงฆ์จะได้นำไปออกกำลังกายเพื่อลดโรคด้วยนะครับโดยจากสถิติพบว่าในแต่ละปีมีพระภิกษุและสามเณรเข้ารับการรักษาอาการอาพาธประมาณ 80,000 รูปโดย3โรคที่พบมากที่สุดคือโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทั้ง3โรคมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารเพราะว่าพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ตามใจชอบแต่จะขึ้นอยู่กับผู้มีจิตศรัทธานำทำบุญตักบาตรดังนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้อ่านฉลากอย่างรอบคอบก่อนจะนำมาถวายพระสงฆ์ครับมาดูเรื่องของรายงานข่าวเด่นรอบปีทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับโดยยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งไทยระยะเวลา8ปีที่รวมวงเงินกว่า3ล้านล้านบาทด้วยกันครับเป็นหนึ่งในแผนเดินหน้าประเทศไทยที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในรัฐบาลชุดปัจจุบันไปติดตามได้ในรายงานข่าวเด่นรอบปีของทีมข่าวเศรษฐกิจกันครับทุนโครงสร้างพื้นฐานนับเป็นอีกหนึ่งนโยบายค่ะที่มีความสำคัญและมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นในปี2557ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะเวลา8ปีเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบคมนาคมขนส่งอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งระบบรางทางบกทางน้ำและทางอากาศภายใต้วงเงินงบประมาณ3ล้านล้านบาทค่ะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทุกรัฐบาลค่ะสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศแต่ก็ติดขัดในหลายๆประเด็นมาในปี2557ที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและตั้งรัฐบาลใหม่ก็นำเอาโครงการเหล่านี้กลับมาดำเนินการอีกครั้งกำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมระยะเวลา8ปีระหว่างปี2558ถึง2565ครอบคลุม5แผนงานคือการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลการเพิ่มขีดความสามารถของทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงการผลิตของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำและแผนงานการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการการขนส่งทางอากาศเมื่อรวมทุกโครงการแล้วเงินลงทุนจะสูงเกิน3ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับแผนงานของรัฐบาลก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ2ล้านล้านบาทแต่ไม่สามารถผลักดันได้สำเร็จ
พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศชัดเจนว่ารัฐบาลจริงจังกับโครงการนี้มากแม้จะใช้เงินลงทุนที่สูงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นไปตามปริมาณงานที่แท้จริงถ้าเราโชคดีนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะโชคดีมีคนมาเสนอการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่าเรือสนามบินเส้นทางรถไฟเส้นทางเชื่อมโยงในเมืองอีกเมืองตั้งเยอะแยะเลยอย่างที่พูดโคราชขอนแก่นภูเก็ตแล้วอาจจะไปถึงเชียงใหม่หลายที่นี่นะเงินพวกนี้จะต่างมาแต่เราเนี่ยต้องมาดูเรื่องภาระหนี้สินภาระหนี้สาธารณะนั้นขณะนี้เรามองว่าถ้าเราทำโครงการนี้ไปเวลา8ปีเนี่ยน่าจะไม่เป็นภาระหนี้สินจนทั้งรับไม่ได้กับ2เราก็มีความพยายามที่จะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน3ก็คือว่าให้นักธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมีสูงระดับสุดเพื่อให้เงินไหลอยู่ในประเทศตามประมาณนี้นะคือถ้าทุกอย่างมันตามมาเนี่ยเป็นพัฒนากระจายไปตามทุกที่พร้อมกันและมีเงินเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเมืองไทยก็จะต้องโตกว่า3ล้านล้านทางกระทรวงคมนาคมกำหนดที่มาของแหล่งเงินจาก4แหล่งคือการใช้งบประมาณของรัฐการกู้เงินทั้งในและต่างประเทศการร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนและการใช้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้แนวทางใดโดยกรอบวงเงินที่กำหนดแบ่งไว้เป็นทางถนน 400,000 ล้านบาทในจำนวนนี้จะเป็นโครงการเร่งด่วนประมาณ 100,000 ล้านบาททางราง 1.6 ล้านล้านบาททางอากาศ 94,000 ล้านบาทและทางน้ำประมาณ 4,000 ล้านบาทตัวอย่างโครงการเร่งด่วนคือรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนมี6เส้นทางที่มีขนาดราง1เมตรรวมระยะทางแล้ว903กิโลเมตรวงเงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 129,308 ล้านบาทเช่นเส้นทางชาเชิงเซาคลอง19แก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตรและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2558และแล้วเสร็จในต้นปี2561สำหรับโครงการพัฒนาทางคู่ขนาดราง 1.435 เมตรความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจเปรียบเทียบได้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลก่อนจะเริ่มได้ใน3เส้นทางคือกรุงเทพนครราชสีมาและนครราชสีมามาบตาพุดระยะทาง512กิโลเมตรเส้นทางกรุงเทพระยองระยะทาง193กิโลเมตรและนครราชสีมาหนองคายระยะทาง335กิโลเมตรซึ่งรวมระยะทางแล้วอยู่ที่1060กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ในปี2559ถึง2560ส่วนโครงการรถไฟฟ้า7สายใหม่จะเปิดประมูลได้ในปี2558กำหนดเวรคืนที่ดินและก่อสร้างในช่วงปี2558ถึงปี2559ส่วนสายที่กำลังก่อสร้างสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อกำหนดเปิดในช่วงปี2560รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคและบางซื่อท่าพระรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตจะเปิดในปี2562รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการจะเปิดในปี2563ในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบซึ่งก็จะมีตั้งแต่งบที่ค้างท่อมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานก็กำลังเร่งอยู่ว่าหน่วยงานที่ยังยืนยันโครงการเดิมนั้นก็จะต้องเร่งในเรื่องของการขออนุมัติหรือว่าลงนามในสัญญาบวกกับในเรื่องของงบปี58นั้นมาตรการที่เข้มของรัฐบาลก็คือว่าภายในเดือนธันวาคมนั้นจะต้องลงนามในสัญญาให้ได้นะครับถ้าใครไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องมีเหตุผลที่ดีเพียงพอที่จะชี้แจงว่าแล้วไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือสำหรับโครงการที่หน่วยงานภาครัฐทำอันนั้นงบประมาณใส่หมดอยู่แล้วใช้เงินงบประมาณไม่ได้ใช้บอนด์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานตัวอื่นเช่นรถใต้ดินทั้งหมดนะครับแล้วก็รถไฟทางคู่พวกนี้สปน.เป็นคนกู้แต่เราอาจจะระดมเงินด้วยตราสารอื่น
ไม่ใช่ออกบอนนะครับเราอาจจะออกเป็นเทอมโลนคือกู้กับสถาบันการเงินก่อนเนื่องจากโปรเซสในการทำการใช้เงินของเขาเนี่ยเขาใช้ทีละนิดทีละหน่อยเขาไม่ได้ใช้ทิ้งทั้งก้อนใหญ่ๆค่อยๆก่อสร้างค่อยๆเบิกค่อยๆจ่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากู้ได้บอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาระเงินมันจะมากองอยู่ครับไม่ใช่แค่เพียงโครงการในยุทธศาสตร์8ปีเท่านั้นแต่ก็ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐานเส้นทางตากมุกดาหารที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนแต่รัฐบาลก็เตรียมดำเนินการจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล็อกสเปคให้ญี่ปุ่นก็เขาจะต้องมีการสำรวจที่เรียกว่าเซอร์เวย์แล้วก็ออกคอนเซ็ปชวลดีไซน์ขณะนี้เนี่ยเราวางแทร็กไว้เฉยๆว่าเราต้องการเชื่อมต่อพม่าไทยลาวเวียดนามโดยมีความเป็นไปได้ที่เส้นทางนี้จะมีโอกาสสร้างได้ตามยุทธศาสตร์ของเราในการเชื่อม East-West Corridor เพราะฉะนั้นเมื่อเราออกมาเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะต้องลงในเรื่องของกลยุทธ์ก็คือการไปสำรวจแล้วก็ Conceptual Design พอได้แล้วก็จะทำในเรื่องของแผนงานโครงการในอย่างต่อไปคงใช้เวลาอีกหนึ่งที่ว่าญี่ปุ่นสนใจเพราะว่าเราได้เล่าเขาฟังว่าเรามีเส้นนี้ด้วยนะไม่ใช่มีแค่เส้นอื่นๆตามที่ปรากฏเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วยังไม่มีเส้นนี้ปีนี้เป็นความเป็นเรื่องที่ฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ได้เสนอแล้วก็คสช.ให้ความเห็นชอบเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในปี2558นี้นอกจากเราจะได้เห็นหลายๆโครงการเป็นรูปเป็นร่างแล้วยังอาจจะได้เห็นกรมใหม่ที่เกิดขึ้นคือกรมการขนส่งทางรางที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีเพื่อดูแลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศทีมข่าวเศรษฐกิจนิวส์วันรายงานช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจและข่าวภูมิภาคกันต่อครับ